สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมนะครับในช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับวันนี้พามารีวิวนะครับเป็นบ้านแฝด2ชั้นนะครับรีโนเวทใหม่นะครับไปชมกันเลยครับเป็นหลังนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านฉัตรหลวงนะครับซอยราชอุทิศ54นะครับก็เป็นบ้านหลังนี้นะครับที่จะพารีวิวนะครับก็ในส่วนของการต่อเติมนะครับก็จะเป็นหลังคาโรงจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นนะครับประตูก็เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนนะครับผมแล้วก็ทำสีทำเก็บรายละเอียดเรียบร้อยทั้งหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างกันก่อนนะครับด้านข้างมีพื้นที่เหลือในส่วนของพื้นที่ใช้สอยนะครับตรงนี้นะครับหมู่บ้านฉัตรหลวงนะครับซอยราชอุทิศ54นะครับเข้าซอยมาประมาณ500เมตรนะครับหลังนี้นะครับจากตัวบ้านนะครับไปตลาดมีนประมาณ9กิโลนะครับไปตลาดหนองจอกประมาณ10กิโลนะครับส่วนนี้เป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับพื้นชั้นล่างก็เป็นแกรนิโต้นะครับเดี๋ยวให้ชมหน้าบ้านหน่อยนะครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095902479นะครับสุขุมนะครับไปชมภายในกันต่อนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับปากซอยมีเซเว่นนะครับมีของกินให้ซื้อหาทานได้สะดวกนะครับถัดมาตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้ำชั้นล่างนะครับก็เปลี่ยนประตูเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับบุผนังปูพื้นกระเบื้องให้ใหม่นะครับสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก๊อกน้ำฝักบัวต่อไปจะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวก็มีการต่อเติมเพิ่มเติมนะครับทำหลังคาครัวแล้วก็กั้นผนังตรงนี้นะครับใส่บานเลื่อนกระจกนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์มีซิงค์ให้นะครับตามนี้เลยนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องนะครับในส่วนของครัวนะครับแล้วก็จะมีประตูออกด้านข้างทางนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมุมห้องโถงจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะครับไปตะลุยชั้น2กันต่อนะครับหลังนี้พื้นบันไดนะครับโครงสร้างเป็นไม้แล้วก็เป็นพื้นไม้นะครับพื้นชั้นบนพื้นชั้นบนเป็นกระเบื้องนะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนนะครับห้องนี้จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับห้องนี้ไม่มีระเบียงหน้าบ้านนะครับผมหลังนี้ก็ติดตั้งห้องลวดเหล็กดัดให้แล้วเรียบร้อยครับผมฝ้าชั้นบนเป็นฝ้าทีบาร์นะครับเดี๋ยวพาไปชมออกระเบียงหน้าบ้านกันหน่อยนะครับระเบียงหน้าบ้านก็ยาวอยู่นะนี่นะครับดูวิวหน้าบ้านนะครับตักผ้าได้นะครับตรงนี้ไปชมด้านในบ้านกันต่อนะครับหลังนี้เนื้อที่ทั้งหมดนะครับ20ตารางวานะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโถงบันไดนะครับหมู่บ้านฉัตรหลวงนะครับซอยราชอุทิศ54นะครับปากซอยมีเซเว่นเข้าซอยมาประมาณ800เมตรนะครับจากตัวบ้านไปตลาดมีนบุรีประมาณ9กิโลเมตร
ไปตลาดหนองจอกประมาณ10กิโลเมตรนะครับถัดมาในส่วนนี้เป็นส่วนของห้องน้ำชั้นบนนะครับก็บุผนังเปลี่ยนสูตรพันให้เป็นของใหม่พร้อมใช้ครับไปดูห้องถัดไปนะครับเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนี้จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับหลังนี้ก็จะมีวิวธรรมชาตินะครับมีวิวท้องทุ่งนานะครับเขียวขจีเลยตอนนี้ดูภายในห้องก่อนนะครับนี่บรรยากาศด้านหลังนะครับโอเคท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ095-902-2479นะครับหรือต้องการดูบ้านหลังอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญเข้าไปเลือกชมในเว็บไซต์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับ www.homesiam.net นะครับ www.homesiam.net นะครับก็เข้าไปเลือกได้เลยนะครับผมลงซับไปเยอะเลยแล้วก็สำหรับรีวิวบ้านหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยสวัสดีครับ